วัสดีครับเพื่อนๆหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าที่เชียงรายก็มีดอกบัวตองบานด้วยที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดไหนเลยนะครับแต่ที่สำคัญเดินทางสะดวกสบายมากสามสาวของเราก็อยากจะไปเหลือเกินนะครับไปดูดอกบัวตองบานแต่ว่าตามใจแม่ก็ต้องพาไปที่นี่ก่อนครับบ้านพระแตกหมู่12เนี่ยสำนักสงฆ์จะไม่พระเสียงหนึ่งเพราะเนี่ยเพราะเป็นพระเสียงหนึ่งเป็นเห็นได้แลกไหลที่พาแม่มาไหว้ก็คือพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนนะครับแกะสลักจากหินแร่เหล็กไหลศิลปะชาวลัวสีเขียวเย็นคล้ายหยกแกะสลักทั้งองค์จากหินก้อนเดียวที่ยังคงฝังอยู่ในพื้นซึ่งยังไม่รู้ว่าก้อนหินก้อนนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับสาธุสาธุคราวนี้เรามาดูศิลปะที่อยู่ในวัดกันบ้างนะครับเป็นส่วนผสมของศิลปะไทยและศิลปะพม่านะครับหลายคนคงจะคุ้นกับพระนอนตาหวานนะครับผมตาหวานจริงๆนะครับแล้วก็พระธาตุอินแขวนนะครับมณีศรีล้านนาพระสิงห์1สิงห์2สิงห์3แกะสลักจากหินนะครับรวมถึงพระธาตุต่างๆเพราะว่าครูบาบุญปันนะครับเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านได้ไปเรียนรู้นะครับกับครูบาจากประเทศพม่าแม่ฟองนี่โอ้โหไหว้มีความสุขขนาดไหนดูหน้าได้เลยนะครับผมสาธุสาธุสาธุแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขนะครับขอแนะนำนะครับมาที่นี่ได้สำนักสงฆ์ลั้ว14หลังอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายคราวนี้เราไปกันต่อนะครับถึงเวลาที่จะต้องไปดูดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยคราวนี้ไปที่รอยต่อของอำเภอพญาเมงรายและก็อำเภอเทิงนี่ก็คือตำบลไม้ยานะครับผมมีดอกบัวตองบานแล้วนะครับสวยงามเหลือเกินสวยไหมครับเห็นสวยๆแบบนี้ชื่อดอกบัวตองแต่ไม่ใช่พืชพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับมาจากเม็กซิโกโน่นนะเป็นดอกไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปีนะครับสูงได้ถึง5เมตรเชียวดอกเป็นดอกช่อเดียวสีเหลืองสดใสแม่ฟองชอบดูดอกบัวตองมากนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนต้องไปหาดูดอกบัวตองเมื่อก่อนเคยไปที่ดอยหัวแม่คำอำเภอแม่จันทางคดเคี้ยวเหลือเกินหลังจากนั้นไปที่แม่ม็อกก็เดินทางไกลๆคราวนี้พอรู้จักที่นี่แม่ฟองมาทุกปีจริงๆสวยไหมครับเดินทางไม่ลำบากเลยจากตัวเมืองมาเพียงแค่30นาทีว้าวและเดี๋ยวเราว่างๆจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดอนเอ็กซ์เพลเลอร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจพาเพื่อนๆไปเที่ยวตลอดเลยดอนเอ็กซ์เพลเลอร์